สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับครูมิ้มและครูก้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยในกิจกรรมภาษาสนุกเอียสละอือสละอัวลือลืออย่าลืม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 นะจ๊ะครูก้อยคะที่นี่ที่ไหนคะดูนู้นสิคะมีทั้งแกะแล้วก็แพะกำลังเดินมาด้วยค่ะเรามาเที่ยวฟาร์มไงคะมีทั้งแกะและแพะแกะและแพะเยอะแยะมากมายเลยค่ะน่ารักทั้งแกะและแพะเลยนะคะครูก้อยใช่แล้วค่ะเด็กๆครูก้อยคะครูก้อยทราบไหมคะว่าแพะกับแกะมีความแตกต่างกันอย่างไรทราบค่ะแกะจะมีขนปุกปุยนะคะส่วนแพะจะมีขนบางๆค่ะแล้วแกะก็ไม่มีเคราส่วนแพะมีเคราใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากนี้แกะจะไม่มีเขานะคะส่วนแพะจะมีเข่านะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆขาแพะกับแกะมีความแตกต่างกันแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะไปสังเกตดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณทราบไหมคะว่าคำว่าแพะกับคำว่าแกะเนี่ยออกเสียงแตกต่างกันอย่างไรคำว่าแพะกับคำว่าแกะประสมด้วยสระแอะแต่ออกเสียงพยัญชนะต้นแตกต่างกันค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระแอะกันนะคะเด็กๆสระแอะเป็นสระผสมเสียงสั้นประกอบด้วยสระแอและสระอะค่ะสระแอะจะเขียนสระแอไว้ข้างหน้าตัวพยัญชนะต้นและเขียนสระอะไว้ข้างหลังตัวพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆเช่นคำว่าแกะสะกดว่ากอแอะแกะอ่านว่าแกะแล้วยังมีคำว่าแพะด้วยนะคะคำว่าแพะสะกดว่าพอแอะแพะอ่านว่าแพะค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆคะมาดูคำที่ประสมด้วยสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้เตะคูนะคะอย่างเช่นคำว่าแข็งสะกดว่าขอแอะงอแข็งอ่านว่าแข็งนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคำอีกมากมายเลยค่ะที่ประสมด้วยสระแอะเช่นถั่วแระรองเท้าแตะยังมีอีกนะคะเช่นคำว่าเชอะแฉะอีกคำหนึ่งนะคะแคะหูค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่ประสมด้วยสระแอะยังมีอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนสระแอะกันดูนะคะคุณครูขอใช้ขีดแทนพยัญชนะต้นค่ะเริ่มเลยนะคะล้อรถจรวดขึ้นล้อรถจรวดขึ้นล้อเกวียนบ่อน้ำล้อเกวียนบ่อน้ำเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนสระแอะจากบทเพลงกันนะคะเด็กๆจ๋า
เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกหน่อยจ้าคุณตามีสัตว์เลี้ยงมากมายมีทั้งแพะและแกะแกะมันร้องแบะแบะแพะมันร้องแบะ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 แกะมันร้องแบะแบะแพะมันร้องแบะ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 อีกรอบนึงนะคะเด็กๆคุณตามีสัตว์เลี้ยงมากมายมีทั้งแพะและแกะแกะมันร้องแบะแบะแพะมันร้องแบะ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 แกะมันร้องแบะแบะแพะมันร้องแบะ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 สนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย